ดูข่าวแรกในวันนี้คุณผู้ชมครับโอ้โหมีการบุกโรงแรมนะฮะกลางกรุงเลยคุณผู้ชมครับไปจับญาติของทางคุณชาดานะครับไปมั่วสุมนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งไอซ์นะครับแล้วก็เหมือนกับมียงมียาต่างๆนานามีปืนด้วยมีปืนด้วยค่ะโอเคลองไปดูหน่อยคุณผู้ชมครับเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพนิ่งนะฮะเป็นตำรวจสืบสวนนครบาล1ครับบุกเข้าไปจับกลุ่มนายนรเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ครับซึ่งเป็นญาติของทางคุณชาดาไทยเศรษฐ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกิจจาและยังมีนางสาววาริศมีนางสาวอัญชรีพรนะฮะโดยทั้งหมดเนี่ยนะครับถูกจับกุมได้ครับที่ห้องพักเลขที่304ของโรงแรมแห่งหนึ่งครับภายในซอยเพชรบุรี47พร้อมกับมีการยึดของกลางครับเป็นไอซ์6ถุงอาวุธปืน11มม.1กระบอกมีกระสุนปืนอีก6นัดด้วยนะครับมีรายงานนะครับจากชุดจับกุมแจ้งมานะฮะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตำรวจเองนะครับได้ทำการสืบสวนนะครับก็พบว่ามักจะมีชายหญิงเนี่ยนะครับมาเปิดที่โรงแรมดังกล่าวครับมั่วสุมยาเสพติดซึ่งตอนนั้นเองตำรวจเองก็ไม่รู้นะครับว่าบุคคลที่มาเปิดห้องเนี่ยเป็นใครชื่ออะไรรู้แต่เพียงรูปพรรณสันฐานเท่านั้นนะครับแล้วก็พยายามเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องมาตลอดจนกระทั่งมาทราบนะครับเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาว่าบุคคลกลุ่มนี้ครับได้มาเปิดห้องพักอีกครั้งนึงจึงนำกำลังเนี่ยเข้าไปดักซุ่มอยู่นะครับด้านล่างของโรงแรมจนพบว่านางสาวอัญชรีพรครับลงมาจากห้องแล้วก็มาที่ด้านล่างของโรงแรมตำรวจเองก็แสดงตัวแล้วก็จับกลุ่มตัวเลยนะครับคุณผู้ชมครับโดยที่ทางฝั่งของอัญชรีพรยอมรับนะครับว่าตัวเองนั้นมีการนัดกับเพื่อนชายแล้วก็หญิงมามั่วสุมยาเสพติดจริงๆแล้วได้มีการพาตำรวจเนี่ยนะครับขึ้นไปที่ห้องที่มีการมั่วสุมกันเมื่อไปถึงครับตำรวจเองเนี่ยไปพบชาย2คนครับก็คือนายนรเศรษฐ์แล้วก็นายกิจจาแล้วยังเจอผู้หญิงด้วยก็คือนางสาววาริศเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับอยู่ในห้องนี้จึงได้มีการทำการตรวจค้นนะครับแล้วก็พบไอซ์อยู่ในซองพลาสติก6ซองวางอยู่บนโต๊ะส่วนอาวุธปืนคุณผู้ชมครับค้นได้จากตัวของนายนรเศรษฐ์นะครับทั้งนี้คุณผู้ชมครับนายกิจจาแล้วก็นางสาววาริศเองรวมไปถึงนางสาวอัญชรีพรยอมรับนะครับว่ามามั่วสุมยาเสพติดจริงแล้วก็มามั่วสุมไอซ์กันนะฮะซึ่งเขาบอกเลยนะบอกว่าที่พบว่าไอซ์ตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่พวกเขาหรอกนะแต่เป็นของนรเศรษฐ์ขณะที่นรเศรษฐ์เองเนี่ยยังไม่ยอมให้ข้อมูลกับเกี่ยวกับเรื่องของไอซ์ที่พบเลยนะฮะเนี่ยครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาตำรวจควบคุมตัวนางสาววาลิสและนางสาวอัญชลีพรมาที่สน.มักกะสันค่ะเพื่อให้ร้อยเวรสอบปากคำจากการสังเกตนะคะยังไม่เห็นว่าตำรวจมีการนำตัวนรเศรษฐ์กับกิจจามาที่สน.มักกะสันค่ะเบื้องต้นตำรวจดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้ง4คนข้อหาคือครอบครองไอซ์และเสพไอซ์โดยผิดกฎหมายนอกจากนี้นรเศรษฐ์ยังถูกแจ้งข้อหามีปืนและกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาปืนและกระสุนปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรขณะที่ทางฝั่งของนักข่าวนะครับก็มีการสอบถามเรื่องนี้กับทางคุณเศรษฐาทวีสินก็คือนายกรัฐมนตรีเนี่ยแหละฮะก็คือมีการไปถามก่อนประชุมครม.ครับโดยคุณเศรษฐาเนี่ยนะฮะบอกว่าตนเองเนี่ยยังไม่ทราบเรื่องนี้เลยนะฮะนักข่าวก็ย้ำถามนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะรุนแรงนะเพราะการจับกุมเนี่ยมันมีทั้งยาเสพติดมีอาวุธปืนด้วยต้องมีการประสานพูดคุยกับทางพลตำรวจตรีผู้ขออภัยนะฮะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรท่านก็เป็นรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับคือทางฝั่งของนายกเองเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้นี่ยังไม่ทราบเรื่องจริงๆนะแต่ว่าส่วนตัวคิดว่ามันมีกลไกทางกฎหมายอยู่แล้วก็ให้มีการประสานตามขั้นตอนนะครับแล้วก็เชื่อว่าไม่มีอภิสิทธิ์อะไรทั้งนั้นที่จะมาต่อรองลองฟังดูครับไม่รู้เรื่องเลยครับน้องให้หลานมันเหมือนจะมีคดีค่อนข้างแรงนิดถูกพกพาอาวุธปืนยาเสพติดแล้วก็อาวุธปืนกลางโรงแรมดังในกรุงเลยอะค่ะต้องประสานทางผบ.ตร.เอ้ยทางท่านกิตติรัตน์ไหมคะใช่จริงต้องคือผมว่ามันมีกลไกทางกฎหมายอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราประสานงานไปที่ว่าท่านก็ไม่ได้คงไม่ได้มีอภิสิทธิ์อะไรนะครับต้องว่ากันตามก็ว่านายกก็จะมีแนวทางครับคุณผู้ชมครับส่วนทางด้านของคุณชาดาครับวันนี้ก็มีการแจ้งลาการประชุมครม.นะครับเพราะว่าทางคุณชาดาเองเนี่ยติดภารกิจครับเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ใช่ค่ะนี่นะครับก็คือแจ้งไว้ก่อนแล้วค่ะแจ้งไว้ก่อนอยู่แล้วนะครับว่าจะไม่อยู่ตามรายงานข่าวเหมือนลา10วันนะคะขณะที่ผู้สื่อข่าวการเมืองก็บอกด้วยว่าวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลก็ไม่ได้เข้าประชุมครม.ด้วย